การ detect object นะครับโดยการแบ่งออกมาเป็นนะครับเป็นกริดลักษณะที่เราเห็นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนะครับงานประยุกต์ในปัจจุบันนะครับก็คือเราจะแบ่งเป็นกริดขนาด 19x19 นะครับทั้งนี้นะครับมันเป็นไปได้ว่าหลังจากที่เรารันอัลกอริทึมของเราเพื่อที่จะ detect ไอตัว bounding box นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดกึ่งกลางนะครับจุด bx by ของ bounding box นั้นนะครับมันเป็นไปได้ว่าอัลกอริทึมนั้นอาจจะนะครับให้กริดนะครับซึ่งเป็นตัวแคนดิเดตนะครับของไอตัวจุดกึ่งกลางของ bounding box เนี่ยออกมาได้หลายกริดนะครับนั่นก็คือนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในรูปทางด้านขวาซึ่งเป็นรูปของรถที่เรากำลังจะ detect นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับตัวอัลกอริทึมนั้นเข้าใจว่านะครับไอ้กริดมีทั้งหมด4กริดเนี่ยนะครับสีเขียวเนี่ยนะครับคือนะครับจุดซึ่งคอนเทนไอ้ตัวจุดที่คอนเทนไอ้ตัวจุดกึ่งกลางของ bounding box นะครับในขณะที่นะครับรถทางด้านซ้ายนะครับรถทางด้านซ้ายที่เห็นว่านะครับมีบล็อกทั้งหมด3บล็อกนะครับซึ่งหรือเป็นกริดทั้งหมด3กริดนี่นะครับซึ่งเข้าใจว่าไอตัวจุดกึ่งกลางของ bounding box เนี่ยจะไปอยู่ในนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันจึงเป็นเรื่องที่เราจำเป็นนะครับที่จะต้องนะครับลดนะครับให้เหลือแค่นะครับให้เหลือแค่กริดเดียวนะครับซึ่งมันจะคอนเทนไอตัวจุดกึ่งกลางของนะครับออบเจกต์ที่เราต้องการนะครับอัลกอริทึมที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือตัวที่เราเรียกว่า non-max suppression algorithm นะครับ non-max suppression algorithm นี้นะครับมีพื้นฐานอยู่ที่ว่านะครับอันดับแรกเลยนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเรามีนะครับตัว bounding blocks หลายตัวนะครับ bounding blocks หลายตัวซึ่งเกิดจากอัลกอริทึมในการ detect object ตัวต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเราพิจารณานะครับ object ทางด้านขวานะครับobject ทางด้านขวาเราจะเห็นได้ว่านะครับไอตัว bounding box นะครับจะมีตัวที่ซ้อนทับกันทั้งหมดนะครับอยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับนั่นก็คือนะครับตัวซึ่งมีความน่าจะเป็นนะครับพูดง่ายๆคือไอบล็อกนี้นะครับมันก็จะมีพารามิเตอร์ของมันอยู่ก็คือ PC นะครับ PC ไปจนถึง C3 นะครับขณะเดียวกันนะครับตัวบล็อกนี้นะครับสีแดงนะครับก็จะมีตัว PCไปเรื่อยถึง C3 เช่นเดียวกันนะครับไอตัวนะครับ อีกบล็อกหนึ่งซึ่งเป็นบล็อกที่3ก็จะมีนะครับ PC ไปเรื่อยๆจนถึง C3 นะครับสมมุติว่าไอบล็อกสีขาวนี่นะครับตัวบล็อกสีขาวนี่นะครับมีความน่าจะเป็นเท่ากับนะครับ 0.9 นะครับไอตัว PC นะครับที่เป็นสีแดงนี้นะครับมีความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.7 นะครับขนาดเดียวกันนะครับตัว PC เท่ากับ PC เท่ากับ 0.6 นี้ก็คือนะครับไอตัวบล็อกสีแดงอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งซ้อนทับกับไอตัวรถอยู่ในนั้นก็มีความน่าจะเป็นทั้งหมด 0.6 สมมติไอตัวนี้นะครับออกมานะครับดังรูปนะครับอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่อัลกอริทึมที่เราจะทำนะครับในกรณีของ non-max suppression นะครับก็คือนะครับมันจะเอานะครับเลือกเอาบล็อกนะครับเลือกเอาบล็อกนะครับที่มีความน่าจะเป็นสูงสุดเอาเป็นตัวตั้งไว้ก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีตัวอย่างของเรานั้นมันก็จะเอานะครับบล็อกซึ่งเป็นสีขาวเป็นตัวตั้งเนื่องมาจากว่านะครับความน่าจะเป็นมันคือ 0.9 นะครับหลังจากนั้นนะครับมันจะคำนวณนะครับ IOU นะครับมันจะคำนวณ IOU ซึ่งเราเรียนรู้ไปในคราวที่แล้วว่า IOU ก็คือสัดส่วนระหว่างนะครับ intersection นะครับ intersection นะครับอัตราส่วนของพื้นที่ระหว่าง2บล็อกนะครับก็คืออินเตอร์เซ็กชันหารด้วยยูเนียนนะครับทั้งนี้นะครับมันจะเอาไอตัวบล็อกนะครับตัวบล็อกซึ่งนะครับมีความน่าจะเป็นเกินเทรชโชลด์หนึ่งนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยคือมันจะกรองก่อนครับนักศึกษานั่นก็คืออันดับแรกเนี่ยสมมติมันพิจารณานะครับสมมติมันพิจารณาออบเจกต์ตัวนี้นะครับสมมติมันจะพิจารณาออบเจกต์ตัวนี้นะครับถ้าเกิดมันพิจารณาออบเจกต์ตัวนี้นะครับสิ่งที่มันทำอันดับแรกเลยนะครับมันก็จะไปเสิร์ชหาบ็อกซ์นะครับบ็อกซ์ที่มี P นะครับบ็อกซ์ที่มีความน่าจะเป็นเกินกว่า threshold ค่าหนึ่งนะครับนั่นก็คือไปดูที่พารามิเตอร์ตัวแรกนะครับไปดูที่พารามิเตอร์ตัวแรกนะครับไปดูที่พารามิเตอร์ตัวแรกฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกเลยมันก็ต้องไปดู PC ถ้าเกิด PC มากกว่า some threshold โดยปกติแล้วเราอาจจะเซฟไว้ที่ 0.6 นะครับ
มันก็จะนะครับกรองเอาไอ้ตัวนะครับตัว bounding box นะครับตัวที่ PC เนี่ยไม่ถึง 0.6 เนี่ยออกทิ้งทั้งหมดเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับมันก็จะนะครับโชว์เฉพาะตัวนะครับโชว์เฉพาะตัวที่มี PC นะครับมากกว่า 0.6 นะครับก็คือจะเอาพุทตัวที่มี PC มากกว่า 0.6 นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในตัวอย่างที่เราเห็นนั้นเราจะเห็นได้ว่านะครับสมมติมันมีนะครับPC ที่เกินThreshold อยู่นะครับ3บ็อกซ์นั่นก็คือ 0.9 0.7 แล้วก็ 0.6 นะครับซึ่งเป็นตัว bounding box ของเรานะครับจากนั้นนะครับเราจะเลือกตัว bounding box ที่สูงที่สุดนะครับสูงที่สุดณ region นั้นๆ นะครับณ region นั้นๆ addition ใน region บริเวณนี้ซึ่งมัน overlap กันอยู่เนี่ยเราก็จะเลือกตัวสูงสุดนะครับป๊อปสูงสุดนะครับเอาไว้หลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปดูตัว IOU นะครับ IOU ของตัวที่ซ้อนทับกับไอตัว bounding box ของเรานะครับจากนั้นสิ่งที่เราทำก็คือถ้า IOU นะครับมากกว่า 0.6 นะครับหรือ IOU มีค่าสูงเกินกว่า 0.6 หรือ 0.7 นะครับก็คือมีค่าสูงมากเราก็จะนะครับ remove หรือ discard นะครับหรือเอาไอตัวนะครับ bounding box นะครับที่มีความน่าจะเป็นสูงแล้วก็ซ้อนทับกับไอตัวสีขาวเนี่ยแล้วมี IOU สูงเนี่ยออกไปฉะนั้นนี่เราก็จะเหลือตัวสีขาวนะครับเช่นเดียวกับ object ทางด้านขวานะครับ object ทางด้านขวาเราก็จะ output bounding box ออกมายกตัวอย่างเช่นเรา output bounding box ออกมานะครับที่ความน่าจะเป็น 0.8 นะครับความน่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งมีความน่าจะเป็น 0.65 นะครับอีกตัวหนึ่งมีความน่าจะเป็น 0.6 นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาตัวสูงสุดนะครับตัวสูงสุดเนี่ยเป็นตัวหลักนะครับเอาเป็นตัวหลักไว้นะครับจากนั้นไอตัวที่ซ้อนทับกับไอตัวสูงสุดนะครับเราจะคำนวณ IOU นะครับ IOU ถ้า IOU นะครับเกินกว่า 0.7 หรือ 0.6 นะครับเราจะ discard นะครับหรือเราจะลบไอตัวบล็อกตัวนั้นออกไปนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับเราจะวนทำนะครับทุก bounding box นะครับที่อยู่ในภาพนะครับที่เรา detect ได้นะครับเราจะทำทุกตัวนะครับเราจะทำซ้ำไปซ้ำมาจนทุก bounding box ของเรานั้นนะครับถูก notify ว่าเอาไว้หรือเอาออกเท่านั้นนะครับเอาไว้หรือเอาออกเท่านั้นถ้าเกิดมีตัวระหว่างกลางที่บอกว่ายังไม่รู้ว่าเอาออกหรือไม่เอาออกเนี่ยเรายังคงทำไปเรื่อยๆนะครับอัลกอริทึมตัวนี้มันจะเป็น iterative นะครับดูตัวอย่างนะครับแบบที่ผมบอกนะครับสมมุติว่านะครับในรูปนั้นนะครับเราแบ่งออกมาเป็น 19x19 กริดนะครับแน่นอนนะครับตัวผลลัพธ์ที่เราออกมาจะต้องเราจะได้เวกเตอร์ขนาด 8x1 ทั้งหมด 19x19 ตัวนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะนะครับdetect รถนะครับ detect รถนะครับ detect รถหรือ detect คนหรือ detect มอเตอร์ไซค์นะครับสิ่งที่เราจะพิจารณาก็คือเราจะพิจารณาแค่นะครับไอตัวข้างบนตอนที่เราทำnon max suppression ถูกไหมฮะเราจะเอาตอนที่เรารันเนี่ยเราจะเอาเฉพาะตัวข้างบนนั่นก็คือเราจะดูเฉพาะ PC นะครับ BX BY ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางนะครับแล้วก็ขนาดของ bounding box นะครับขนาดของ bounding boxอัลกอริทึมของ non max suppression แบบที่ผมอธิบายไปนะครับอันดับแรกเลยนะครับมันจะกรองเอาตัวนะครับกริดนะครับที่มีความน่าจะเป็นนะครับ PC เนี่ยน้อยกว่า 0.6 เนี่ยออกไปหรือ PC น้อยกว่า some threshold ที่เราเซตโดยปกติเราก็จะเซตไว้ 0.6 นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะ output ไอตัว bounding box นะครับซึ่งผ่านไอตัวสเต็ปที่1เนี่ยออกไปพร้อมกับความน่าจะเป็นนะครับทั้งนี้นะครับเราจะในแต่ละนะครับในแต่ละจุดนะครับเราจะหานะครับ PC ซึ่งมีค่าสูงสุดนะครับ PC ซึ่งมีค่าสูงสุดเราก็ไปดูก่อนตัวที่ PC เท่ากับ 0.9 PC เท่ากับ 0.9 เราก็เอาไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะหาตัวที่มันนะครับตัวที่ยังเหลือรอดจากสเต็ปที่1กับสเต็ปที่2นะครับเหลือรอดจากสเต็ปที่1กับสเต็ปที่2แล้วมี IOUนะครับมี IOU นะครับกับไอตัวที่ P
PC นะครับ PC เท่ากับ 0.9 เนี่ยสมมุติ 0.9 นะครับสูงเอาไว้แล้วจากนั้นพอถ้าเกิด IOU มันเกิน threshold ยกตัวอย่างเช่นนะครับ IOU เนี่ยถ้าเกิดเราเซตไว้นะครับ IOU เนี่ยถ้าเกิดเราเซตไว้ 0.7 หรือ 0.6 นะครับเราก็จะเอาบ็อกซ์ตัวนั้นออกไปเข้าใจนะครับถ้าเกิดนักศึกษาอาจจะถามว่าเอ้าอาจารย์แล้วถ้าเกิดสมมุติไอ้นี้ PC สมมุติบ็อกซ์ตรงนี้สมมุติภาพใหญ่ใช่ไหมครับบล็อกตรงนี้ 0.8 บล็อกตรงนี้ 0.9 นะฮะเอาแล้วไอ้ตัวนี้ไอ้ตัว 0.8 อะครับอาจารย์มันไม่ถูกรีมูฟเหรอเอามันไม่ถูกรีมูฟครับเหตุผลเพราะว่านะครับ IOU มันเป็น0ฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะไม่เกี่ยวข้องกับไอ้ตัว 0.9 ฉะนั้นไอ้ตัว 0.9 เนี่ยมันจะจัดการกับเฉพาะนะครับตัวที่มีโอเวอร์แลปกับมันเกินกว่านะครับเกินกว่าค่า IOU เนี่ยเกินกว่าค่าsum threshold ค่าหนึ่งซึ่งแบบที่อาจารย์บอกอาจจะเป็น 0.6 หรือ 0.7 นะครับจากนั้นพอ remove เสร็จเรียบร้อยนะครับพอ remove เสร็จเรียบร้อยมันก็จะไปเสิร์ชหาไอตัว PC ตัว max ตัวใหม่หลังจาก 0.9 จบใช่ไหมครับมันก็อาจจะไปเสิร์ชหาสมมติอีกตัวหนึ่งสูงหลังตัวรองลงมาก็คือ 0.8 แต่เผอิญไอตัว 0.8 เนี่ยนะครับตัว 0.8 เนี่ยมันไม่ overlap กับตัวนี้เกินค่า IOUฉะนั้นไอ้ 0.8 ตัวนี้มันก็จะเป็นนะครับตัวหลักต่อไปนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับอัลกอริทึมมันก็จะไปหาไอ้ตัวที่ซ้อนทับกับไอ้ 0.8 เนี่ยซึ่งอาจจะมีซึ่งมีป๊อปน้อยกว่าถ้าเกิดนะครับตัว IOU นะครับเกินกว่านะครับค่า threshold มันก็จะเอาไอ้ตัว bounding box ตัวนั้นออกไปเราเรียกว่า discard blocks นะครับไอ้ตัวที่นะครับไอ้ตัวที่ยังมีชีวิตรอดนะครับมีชีวิตรอดก็คือป๊อปสูงแล้วก็มีชีวิตรอดเนื่องมาจากว่านะครับมันไม่ได้ไปทับกับไอ้ตัวที่นะครับป๊อปใหญ่กว่านะครับมันก็จะนะครับฟอร์มเป็นตัว bounding box สำหรับ object คนละ object ฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัว non max suppression เนี่ยนะครับสามารถที่จะนะครับ detect นะครับ multiple object ได้นะครับ multiple object ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็น object เดียวสามารถจะใช้ multiple object ได้ฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้ถ้าเกิดสมมติตรงนี้เป็นป๊อปเป็น 0.7นะครับป๊อปเป็น 0.7 แต่พอดี 0.7 เนี่ยมันไม่ได้ไปเหยียบนะครับมันไม่ได้ไปเหยียบตาปลาของ 0.8 มันไม่ได้ไปเหยียบตาปลาของ 0.9 นะครับมันอยู่บริเวณนี้ขณะที่ตัวอื่นที่มาทับกับมันนะครับตัวอื่นที่มาทับกับมันป๊อปต่ำกว่าแถม IOU ก็สูงในกรณีนี้มันก็จะเอา 0.7 เนี่ยเป็นหลักสำหรับอีกออบเจกต์หนึ่งนะครับทั้งนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าตอนที่เรารัน non max suppression เนี่ยนะครับเราใช้พารามิเตอร์แค่ตัวนี้ถูกไหมฮะเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะรันในกรณีของ non max suppression เนี่ยเราสามารถที่จะรันสำหรับการ detect นะครับสมมุติถ้าเกิดเรามีหลายคลาสเช่นนะครับเรามีคลาสรถนะครับเรามีคลาสคนเรามีคลาสมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็เรามีคลาส blackout นะครับเราสามารถที่จะรันเฉพาะรถรันเฉพาะคนรันเฉพาะมอเตอร์ไซค์อิสระต่อกันก็ได้นะครับสามารถ run non max suppression ในเป็นอิสระต่อกันหรือแม้กระทั่งนะครับตอนแรกเนี่ยนะครับเรา detect object ก่อนโดยที่เราไม่ต้องสนใจมันว่ามันคือ object ไหนนะครับ object ไหนพอเราได้ bounding box เสร็จปุ๊บนะครับเราค่อยไปดูก็ได้ว่านะครับไอตัว classification ของเรานั้นบอกว่าไอ object ตัวนั้นนะเป็นอะไรนะครับเพราะว่า non max suppression เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการ classify object นะครับมันแค่บอกว่าไอ้ตัว bounding box เนี่ยอยู่ตรงไหนแต่มันไม่ได้บอกว่านะครับสิ่งที่อยู่ใน bounding box ของเรานั้นมันคืออะไรดังนั้นเนี่ยหลังจากที่นะครับเรานะครับสามารถที่จะ detect แล้วก็นะครับremove ไอ้ตัว box ที่ซ้อนทับกันหลายตัวออกไปได้นะครับเราก็สามารถที่จะกลับไปดูนะครับว่าไอ้ตัว bounding box ตัวนี้นะครับ bounding box ของแต่ละตัวนั้นนะครับอยู่ในคลาสไหนเราก็สามารถที่จะบอกได้ว่านะครับไอตัวออบเจกต์นะครับที่อยู่ใน bounding box ที่เหลือนั้นคืออะไรนะครับอันนี้คือ non max suppression นะครับโดยปกติแล้วนะครับเวลาเราใช้ non max suppression เนี่ยนะครับในแอปพลิเคชันจริงนะครับผลที่เราได้นั้นค่อนข้างที่จะดีทีเดียวนะครับในการที่จะนะครับdetect object นะครับแล้วก็ remove ไอตัว bounding box ซึ่งซ้อนทับกับตัวออบเจกต์ที่แท้จริงอยู่นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ